ว่านหางจระเข้สมุนไพรมหัศจรรย์จากธรรมชาติสวัสดีค่ะวันนี้พบกับเหมือนว่าการเล่นอีกแล้วนะคะวันนี้เหมือนว่าก็มีเรื่องดีๆมีประโยชน์มาฝากเพื่อนๆนะคะว่านหางจระเข้นะคะเป็นต้นพืชที่มีเนื้ออบอิ่มมีแหล่งกำเนิดดั้งเดิมอยู่ในชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะคะแล้วก็ตอนใต้ของทวีปแอฟริกาค่ะว่านหางจระเข้มีสรรพคุณมากมายนะคะสามารถทั้งบรรเทาโรคให้เราทั้งภายนอกแล้วก็ภายในร่างกายของเรานะคะอีกครั้งยังใช้บำรุงผิวพรรณได้ดีด้วยค่ะประโยชน์ภายนอกนะคะก็รักษาแผลไฟไหม้น้ำร้อนรั่วป้องกันบรรเทาอาการรอยไหม้จากการออกแดดนะคะแล้วก็สมานแผลของที่โดนจากของมีคมแล้วก็แผลถลอกรักษาฝีรักษาลิ้นสีดวงทวารรักษาตาปลารักษาฮ่องกงฟู้ดแก้ปวดศีรษะบรรเทาอาการปวดฟันนะคะประโยชน์ภายในร่างกายนะคะใช้เป็นยาขับถ่ายแก้กระเพาะอักเสบและก็ลำไส้อักเสบป้องกันโรคเบาหวานนะคะแล้วก็ป้องกันอาการเมาลดเมาเรือค่ะประโยชน์ด้านความงามนะคะใช้บำรุงเส้นผมให้เงางามแล้วก็ช่วยขจัดรังแคด้วยค่ะรักษาสิวแล้วก็ลดรอยด่างดำนะคะบำรุงผิวกายเติมน้ำให้ผิวนะคะด้วยสรรพคุณที่มากมายนะคะว่านหางจระเข้เนี่ยจึงถูกขนานนามว่าเป็นสมุนไพรที่มหัศจรรย์จากธรรมชาติค่ะวิธีใช้ว่านหางจระเข้นะคะควรเลือกต้นว่านหางจระเข้เนี่ยที่มีอายุ1ปีขึ้นไปนะคะให้เลือกส่วนล่างสุดนะคะเนื่องจากมีวุ้นมากกว่าส่วนอื่นๆเลยค่ะนำว่านหางจระเข้นะคะมาแช่เย็นก่อนใช้จะได้สดชื่นนะคะควรล้างเนื้อวุ้นของว่านหางจระเข้เนี่ยให้สะอาดก่อนใช้งานทุกครั้งนะคะแล้วก็ไม่ควรใช้เป็นยาระบายหรือยาถ่ายในหญิงที่ตั้งครรภ์หรือหญิงที่มีประจำเดือนนะคะแล้วก็ผู้ที่เป็นลิสีดวงทวารด้วยค่ะวุ้นของว่านหางจระเข้นะคะถ้าปอกแล้วเนี่ยควรเก็บไว้ได้เพียง6ชั่วโมงเท่านั้นควรใช้ทันทีนะคะจะได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะเราก็รู้จักสรรพคุณของเจ้าว่านหางจระเข้กันแล้วนะคะคงต้องเตรียมหาเจ้าว่านสารพัดประโยชน์ชนิดนี้มาปลูกไว้ที่บ้านกันแล้วล่ะค่ะรับรองว่าคุ้มค่าจริงๆค่ะหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ